ถ้าใครที่ได้ดูหนังไดโนเสาร์บ่อยๆก็น่าจะคุ้นเคยกับเสียงนี้ดีนะคะซึ่งถึงแม้นั่นจะไม่ใช่เสียงจริงๆของทีเร็กซ์ก็เถอะว่าแต่เราเห็นภาพเสมือนของไดโนเสาร์กันบ่อยๆแล้วเราเคยสงสัยกันไหมคะว่านอกจากตัวของไดโนเสาร์แล้วเนี่ยสภาพแวดล้อมของโลกที่เจ้าสัตว์ดึกดำบรรพ์นี้อาศัยอยู่มันมีลักษณะเป็นยังไงบ้างร้อนไหมหนาวไหมมีพืชพันธุ์มีแผ่นดินที่ต่างจากยุคเราหรือเปล่าถ้าใครเคยสงสัยอะไรแบบนี้งั้นวันนี้เราไปหาคำตอบกันค่ะถึงจะบอกว่ายุคไดโนเสาร์ก็ตามแต่จริงๆแล้วยุคไดโนเสาร์ไม่ได้มีแค่ยุคเดียวนะคะแต่ว่ามีกันถึง3ยุคด้วยกันเลยแต่เดี๋ยวการนับยุคนี้มันยังไงนะเพื่อไม่ให้เราสับสนกันการนับเวลาตามธรณีการก็จะแบ่งเป็น4หัวข้อหลักๆด้วยกันประกอบไปด้วยบรมยุคหรือว่าอีออนมหายุคหรือว่าเอรายุคหรือว่าพีเรียดและสมัยหรือว่าเอพอกโดยไดโนเสาร์ต่างๆนั้นมีชีวิตอยู่ในมหายุคเมโซโซอิกซึ่งประกอบไปด้วย3ยุคได้แก่ Jurassic Jurassic และ Cretaceous ค่ะโดยไดโนเสาร์ก็ได้เริ่มมีชีวิตมาตั้งแต่ยุค Jurassic หรือว่าราวๆ252ล้านปีก่อนแล้วก็ครองโลกลากยาวผ่านยุค Jurassic มาจนถึงยุค Cretaceous เลยทีเดียวและมหายุคเมโซโซอิกนี้ก็ได้สิ้นสุดลงไปพร้อมๆกับการสูญพันธุ์ของไดโนเสาร์ทั้งหลายเมื่อราวๆ66ล้านปีก่อนณจุดจบของยุค Cretaceousซึ่งอันนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวกับเนื้อหาหลักในคลิปหรอกนะคะแต่ว่าเราแค่อยากจะพูดคือว่าเจ้า T-Rex หรือว่าเจ้า Tyrannosaurus Rex สุดสะพรึงที่เราเห็นกันในหนังทั้ง Jurassic Park Jurassic World นั่นแหละจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ได้มีชีวิตอยู่ในยุค Jurassic ค่ะแต่ว่าเป็นยุค Cretaceous ตั้งหากเราโธ่เราถูกหนัง Jurassic Park หลอกมาตลอดชีวิตเหรอเนี่ยมาต่อกันค่ะแน่นอนว่าตลอดระยะเวลา186ล้านปีในมหายุคเมโซโซอิกโลกเราก็ได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงมากมายซึ่งรวมไปถึงความหลากหลายทางชีวภาพไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตต่างๆหรือว่าพืชในยุคนั้นสภาพอากาศและความเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาด้วยถ้างั้นเราลองไปดูกันทีละข้อกันเลยดีกว่าค่ะสิ่งมีชีวิตใช่ค่ะสิ่งมีชีวิตที่ครองแผ่นดินของมหายุคเมโซโซอิกคือเหล่าไดโนเสาร์นั่นเองซึ่งแน่นอนว่าก็เหมือนสัตว์อื่นๆนะคะไดโนเสาร์ไม่ได้มีแค่พวกไดโนตัวใหญ่ๆเท่าตึกกันแต่ว่าก็มีไดโนเสาร์พันธุ์อื่นๆที่ตัวเล็กๆด้วยแล้วก็มีทั้งไดโนเสาร์นักล่าเนื้อและไดโนเสาร์นักกินพืชเช่นกันนอกจากไดโนเสาร์แล้วก็ยังมีสัตว์เลื้อยคลานอื่นๆอย่างเช่นเทโรซอร์หรือว่าสัตว์เลื้อยคลานบินได้ก็อารมณ์พวกไดโนมีปีกนั่นแหละค่ะและสัตว์เลื้อยคลานที่อาศัยอยู่ในน้ำอย่างเช่น Ichthyosaurs และ Plesiosaurs อ้าวสัตว์เลื้อยคลานเต็มโลกเลยอย่างนี้มีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมไหมในยุคนั้นมีค่ะแต่ว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในยุคนั้นเนี่ยก็มีวิวัฒนาการมาจากสัตว์เลื้อยคลานเหมือนกันและมีขนาดตัวที่ค่อนข้างเล็กไม่ได้สะดุดตาเท่ากับสัตว์เลื้อยคลานที่ครองยุคกันอยู่โดยอาจเป็นสัตว์เล็กๆประมาณหนูที่หากินในตอนกลางคืนเพื่อหลบหลีกเจ้าถิ่นอย่างไดโนเสาร์ค่ะสรุปแยกย่อยแต่ละยุคก็จะเป็นดังนี้ยุค Jurassicหลังจากการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ในมหายุคเพอร์เมียนก่อนหน้านั้นสัตว์หลากหลายสายพันธุ์ก็เริ่มมีวิวัฒนาการในยุคไทรอาสสิกโดยสัตว์ที่ครองโลกก็จะเป็นสัตว์เลื้อยคลานเหล่าไดโนเสาร์ชนิดแรกๆสัตว์เลื้อยคลานที่อาศัยอยู่ในน้ำกิ้งก่าจระเข้มากมายเต่าก็เริ่มโผล่ขึ้นมาบนโลกส่วนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมก็ยังคงเป็นชนกลุ่มน้อยที่ไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่ในยุคนี้ค่ะยุคจูราสสิกไดโนเสาร์กินพืชขนาดใหญ่เดินว่อนกันไปทั่วแล้วนะคะในยุคนี้โดยมีไดโนเสาร์กินเนื้อที่ตัวเล็กกว่าคอยตามล่าพวกมันอีกทีถ้ามองขึ้นไปบนฟ้าคุณก็อาจจะเห็นกิ้งก่าบินเฮ้ยไม่ใช่สัตว์เลื้อยคลานมีปีกที่กำลังสยายปีกรับลมอยู่ส่วนพวกสัตว์ตัวเล็กๆที่ถ้าไม่สังเกตก็คงไม่เห็นก็เห็นจะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเท่าหนูที่แน่นอนว่าพวกมันก็จะต้องคอยหลบหลีกคุณเพื่อไม่ให้โดนล่าซะเองและถ้าคุณลงไปในน้ำนะคะคุณก็จะพบกับสิ่งมีชีวิตอีกมากมายตั้งแต่แพลงก์ตอนตัวน้อยไปจนถึงสัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่เท่าวานเลยยุค Cretaceous แน่นอนว่าไดโนเสาร์และสัตว์เลื้อยคลานก็ยังคงอยู่ในยุครุ่งเรืองของพวกมันค่ะพ่วงมาด้วยสิ่งมีชีวิตอีกหลากหลายสปีชีส์ที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆสัตว์ปีกอย่างนกก็เริ่มมีความหลากหลายและมีจำนวนมากขึ้นและนี่ก็อาจเป็นหนึ่งในหลายๆเหตุผลนะคะว่าทำไมสัตว์เลื้อยคลานบินได้นั้นมีจำนวนที่ลดลงอย่างรวดเร็วในยุคนั้นนอกจากนี้ก็ยังมีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลากสปีชีส์เพิ่มขึ้นอีกด้วยนะคะและด้วยความที่ยุคนี้มีไม้ดอกเกิดขึ้นอีกมากทำให้แมลงต่างๆมีความหลากหลายมากขึ้นอย่างเช่นมดปลวกผึ้งผีเสื้อเพลี้ยและตั๊กแตนเป็นต้นค่ะพืชพันธุ์ต่างๆพืชชนิดหลักๆในมหายุคเมโซโซอิกนั้นมีทั้งพืชที่ยังหลงเหลือลูกหลานมาจนถึงทุกวันนี้และที่เป็นอดีตไปแล้วก็มีค่ะได้แก่เฟิร์นพืชจำพวกปรงต้นสนพืชจำพวกแปะก๊วยและพืชดอกในยุคเริ่มต้นค่ะซึ่งป่าในสมัยนั้นก็มีพืชเหล่านี้เนี่ยแหละที่เป็นที่อยู่อาศัยรวมถึงเป็นแหล่งอาหารให้กับสิ่งมีชีวิตโ ดยถ้าให้แยกย่อยลงไปอีกนะคะพืชในยุคไทรอาสสิกเราจะเจอกับพืชจำพวกปรงเฟิร์นสนกันค่อนข้างเยอะต่อมาในยุคจูราสสิกพืชจำพวกสนก็ยังคงครองตำแหน่งไม้ใหญ่ของโลกอยู่แต่พืชพวกปรงนะคะก็ไม่ยอมแพ้โดยได้มีทั้งจำนวนและความหลากหลายมากขึ้นไปอีกจนเรียกได้ว่าจูราสสิกนั้นเป็นยุคของพืชจำพวกปรงเลยทีเดียวและจบที่ยุคครีเทเชียสซึ่งเป็นยุคเริ่มต้นของพืชดอกค่ะอุณหภูมิโดยทั่วไปในมหายุคเมโซโซอิกนั้นค่อนข้างอบอุ่นมากกว่าทุกวันนี้หรือถ้าจะให้เราพูดให้เข้าใจง่ายกว่านี้นะคะก็คือมันร้อนกว่านี้ค่ะทุกคนคุณคิดว่าตอนนี้มันร้อนแล้วใช่ไหมคะซ้อมลงนรกอยู่ใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนั้นมันร้อนกว่าตอนนี้ถึง 6-9 องศาเซลเซียสกันเลยทีเดียวค่ะโดยอุณหภูมิก็จะคล้ายๆกันหมดไม่ว่าจะไปส่วนไหนของโลกแต่ด้วยความที่มหายุคนี้นั้นกินระยะเวลาถึง186ล้านปีแน่นอนว่ามันไม่ได้ร้อนตลอดเวลาหรอกค่ะก็จะมีสลับบางช่วงร้อนบางช่วงเย็นหน่อยแต่โดยพื้นฐานก็คือร้อนกว่าโลกเราทุกวันนี้แหละค่ะและนั้นก็เป็นผลมาจากก๊าซเรือนกระจกซึ่งระดับก๊าซเรือนกระจกในยุคนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคาร์บอนไดออกไซด์นั้นสูงกว่าปัจจุบันมากถึง16เท่าเลยทีเดียวส่วนก๊าซอื่นๆที่มีส่วนทำให้โลกร้อนในยุคนั้นก็จะมีอย่างเช่นมีเทนซึ่งนักวิทยาศาสตร์เขาก็คาดเดากันว่ามันมีที่มาจากการตดและการเรอของไดโนเสาร์เนี่ยแหละเหมือนกับที่มาจากวัวในยุคนี้อย่างไรก็ตามนะคะเหตุผลหลักมันไม่ได้ตลกแบบนั้นนะสิแต่ว่าเป็นการเคลื่อนตัวของแผ่นดินมหาทวีปแพนเจียที่กำลังแยกตัวออกจากกันในตอนนั้นใช่ค่ะสำหรับใครที่ยังไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนเมื่อสมัยยุคไดโนเสาร์นั้นแผ่นดินเราไม่ได้แยกเป็นทวีปต่างๆเหมือนตอนนี้แต่ว่าเป็นแผ่นดินใหญ่แผ่นเดียวเลยเรียกว่ามหาทวีปแพนเจียซึ่งก็มาจากคำภาษากรีกโบราณ2คำคำว่าแผ่นแปลว่าทั้งหมดและเจียแปลว่าโลกค่ะซึ่งนี่ไม่ใช่แค่จุดเริ่มต้นของการเกิดทวีปต่างๆเท่านั้นนะคะแต่ยังส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศอีกด้วยลองคิดภาพดูนะคะว่าแผ่นดินแผ่นเดียวทั้งแผ่นเนี่ยมันกำลังเคลื่อนตัวอย่างช้าๆแน่นอนค่ะว่ามันต้องส่งผลกระทบหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นภูเขาไฟระเบิดเสร็จแล้วก็พ่นเอาก๊าซต่างๆที่ส่งผลเสียต่อสภาพอากาศนั้นขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศทำให้โลกร้อนขึ้นนอกจากนี้ก็ยังนำไปสู่ฝนกรดอีกด้วยโดยการเปลี่ยนแปลงในแต่ละยุคก็เป็นอย่างค่อยเป็นค่อยไปค่ะในยุคทรีอาสสิกมหาทวีปแพนเจียเริ่มค่อยๆแยกตัวในบริเวณอเมริกาเหนืออเมริกาใต้ยุโรปและแอฟริกาการแยกตัวนี้ค่อยๆห่างกันขึ้นเรื่อยๆในยุคจูราสสิกจนเกิดเป็นมหาสมุทรแอตแลนติกและอ่าวเม็กซิโกส่วนแผ่นดินอีกส่วนก็แยกตัวออกมาเป็นแอนตาร์กติกาอินเดียและออสเตรเลียต่อมาในยุคครีเทเชียสมหาสมุทรแอตแลนติกก็มีขนาดกว้างขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะทางใต้ซึ่งแยกอเมริกาใต้ออกจากแอฟริกาในช่วงนี้ทวีปจะไม่ได้แยกใหญ่แบบยุคนี้นะคะแต่ว่าในแต่ละพื้นที่ก็จะยังมีมหาสมุทรตื้นๆอยู่ตามแผ่นดินมีทะเลบนดินยังพื้นที่บางส่วนของ Rocky Mountain ในอเมริกาในตอนนั้นก็ยังอยู่ใต้น้ำอยู่เลยสุดท้ายนี้ก็เป็นเรื่องของฤดูกาลนะคะซึ่งถึงแม้นักวิทยาศาสตร์จะยังถกเถียงกันเรื่องฤดูในสมัยมหายุคเมโซโซอิกอยู่เนี่ยแต่ก็เชื่อกันว่าฤดูในยุคนั้นทั่วไปก็ไม่ได้มีความแตกต่างกันมากเหมือนสมัยนี้ค่ะอย่างฤดูหนาวก็อาจจะไม่ได้หนาวมากแบบหิมะตกแต่อาจจะแค่เย็นขึ้นนิดหน่อยเท่านั้นเองคุ้นๆไหมคะว่าเหมือนประเทศไหนประเทศที่มี3ฤดูนะคะร้อนมากกว่าร้อนมากที่สุดค่ะโดยที่แต่ละฤดูเนี่ยก็ไม่ได้มีความแตกต่างกันมากก็เพราะว่าที่ขั้วโลกทั้งเหนือและใต้นั้นไม่ได้มีแผ่นน้ำแข็งเหมือนตอนนี้ค่ะรวมๆแล้วก็พูดได้ว่ามหายุคเมโซโซอิกหรือว่ายุคไดโนเสาร์นี้เป็นยุคที่มีอะไรเกิดขึ้นมากมายทั้งทางชีววิทยาและทางธรณีวิทยาถ้าใครอยากลองกลับไปอยู่ในยุคไดโนเสาร์เนี่ยก็ลองเอาข้อมูลเหล่านี้ไปขบไปคิดกันนะคะว่าจะยังยืนยันความคิดเดิมกันหรือเปล่าส่วนสำหรับเราพอรู้ข้อมูลแล้วก็คงต้องขอบายค่ะแค่นี้ก็ร้อนจะขีดอยู่แล้วถ้าเพิ่มอีก9องศาเราก็คงเหลวๆอยู่ตามพื้นแหละค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เช่นเคยนะคะถ้ามีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดประการใดเราก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะส่วนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อหาคำตอบเรื่องอื่นๆไปด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ